คนเขาฝากถามมาในโซเชียลนะเขาฝากถามว่าทำงานเยอะขนาดนี้แบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องครอบครัวครอบครัวไงผมเนี่ยโชคดีมาก มีภรรยาที่ดีมากๆที่เข้าใจคือภรรยาผมเนี่ยเขาเรียกว่าสละเวลาให้ผมออกไปช่วยคนปกติเวลาที่ได้เจอกันเที่ยวกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน้อยมากภรรยาบอกไปก่อนไปช่วยคนก่อนแล้วก็มีอยู่กันด้วยแบบความเข้าใจอ่ะนะผมก็ต้องขอบคุณภรรยาผมนะครับที่สละเวลาส่วนตัวให้ผมออกไปช่วยคนครับ